ครอบครัวปานเพชรไม่อยากให้แอนโทนีแขวนนวมขอช่วยสารฝันต่อขอแอนโทนีช่วยสารฝันต่อบรรยากาศงานศพปานเพชรพรดุงชัยมวยไทยยิมคืนที่สองที่บ้านเป็นไปด้วยความเรียบง่ายมีเพื่อนบ้านสูงอายุมาช่วยกันจัดเตรียมอาหารไว้รับแขกผู้มาร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพในคืนนี้ทุกคนในครอบครัวยังคงมีอาการโศกเศร้าเสียใจในการจากไปของปานเพชรโดยหลายคนกล่าวถึงปานเพชรว่า เป็นเด็กดีคนหนึ่งของหมู่บ้านขณะที่นางลัดดาเกลนิงมารดาของปานเพชกล่าวถึงแอนโทนีว่าแอนโทนี Anthony เขาก็เสียใจมากแต่ก็ยังไม่รู้ว่าเขาจะแขวนนวมจริงหรือเปล่าแม่ไม่อยากให้เขาต้องแขวนนวมแต่ว่าเขาจะหยุดหรือไม่หยุดก็ต้องแล้วแต่เขาส่วนตัวไม่ติดใจเอาความใดๆมันเป็นอุบัติเหตุและการต่อสู้ในกีฬาอยากให้เขาสานฝันปานเพชรให้สําเร็จไม่อยากให้เขาหยุดส่วนการให้การช่วยเหลือนั้นแอนโทนี Anthony ได้ให้การช่วยเหลือได้นําเงินมาช่วยเหลือจํานวนหนึ่งหมื่นบาทนางสาวชดา พรทองเชื้อภรยาปานเพชรกล่าวว่าต่อจากนี้จะดูแลลูกให้ดีทำหน้าที่แทนพอ่อของลูก จะทำทุกวิถีทางที่จะให้เขาเป็นคนดีตามที่พ่อของลูกได้วางแผนไว้โดยหลังจากเสร็จจากงานศพก็จะไปลาออกจากที่ทํางานที่ต่างจังหวัดและกลับมาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ของปานเพชรกลับมาดูแลลูกสาวและกลับมาดูแลพ่อแม่ของปานเพชรแทนเขาในส่วนของแอนโทนีก็ไม่อยากให้เขาแขวนนวมอยากให้เขาชกมวยต่อเพื่อสานฝันปานเพชรให้สําเร็จอยากให้แอนโทนีโชกต่อไปจนได้ชกเป็นคู่เอกเพราะปานเพชรฝันอยากได้ชกเป็นคู่เอกอยากให้สานฝันต่อไปไม่อยากให้หยุดชกมวย